ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีข้าราชการสมาชิกกบข.กว่า 14,000 คนทั่วประเทศเกษียณอายุราชการแต่มีเพียงไม่กี่คนที่วางแผนการเงินและจัดสรรเงินลงทุนก่อนเกษียณได้อย่างเข้าใจมั่นใจและสุขใจความฝันของพี่เหรอก็มีที่ดินอยู่อยากจะสร้างหอพักเพื่อที่จะให้คนมาอยู่เยอะๆเวลาเกษียณจะได้ไม่เหงาพี่ชื่ออ่อนอนงพัฒนสุชัยเป็นสมาชิกกบข.ที่ออมเพิ่มคนแรกเป็นข้าราชการพลเรือนสำนักงานสิติจังหวัดเพชรบุรีวันๆเจอแต่ตัวเลขยิ่งดูก็ยิ่งงงแต่ถ้าเราศึกษาเราก็เข้าใจได้กบข.ก็มีแต่ตัวเลขนะแต่ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีอะไรยากกับที่ทำงานลูกน้องชอบบอกว่าพี่ดุก็ดุเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องเงินเราก็คอยแนะนำน้องๆในเรื่องของการออมโดยให้ออมเพิ่มกับกบข.เพราะส่วนตัวมองว่าถ้าอยากมีเงินมากพอใช้ในวัยเกษียณก็ต้องออมเพิ่มตั้งแต่วันนี้และเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมการออมเงินกับกบข.ในขณะที่มีรายได้ก็ควรออมให้เต็มที่พอเกษียณจะได้มีเงินเป็นก้อนเพื่อจะได้นำไปบริหารต่อเมื่อก่อนออมเพิ่มครั้งแรกก็ออมแค่ 2% แต่พอลูกเรียนจบก็ออมเพิ่มเต็มจำนวนก็คือ 12% สำหรับเราการออมเงินกับกบข.ต้องศึกษาแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเราไม่มีอะไรยากบริการออมเพิ่มจากกบข.สมาชิกออมอัตราปกติที่ร้อยละ3ของเงินเดือนสามารถออมเพิ่มได้อีกสูงสุดในอัตราร้อยละ 1-12 ของเงินเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และสมาชิกจะได้รับเงินออมเพิ่มพร้อมผลประโยชน์คืนเมื่อออกจากราชการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและเว็บไซต์กบข.ออมเพิ่มอดเปรี้ยวไปกินหวาน